ไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณแน่แน่แน่ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Techขอบคุณออโต้ลิปเทคมาเปิดรับสายนะครับผู้ชมก็โทรเข้ามาได้ช่วงนี้มาช่วงเอาสายด้วยใช่ไหมกันครับผมให้ช่วยวิจารณ์และเปรียบเทียบหน่อยครับจะเลือกซื้อ1คันนะครับเบนซ์ตัว C350E Hybrid ปลั๊กอินนะครับเป็นมือ1ป้ายแดงกับตัว S-Card S350L CDI Facelift ปี2011ไมล์ 78,000 ราคาพอๆกันเน้นประหยัดขอชอบความนุ่มนวลใช้อีก 4-5 ปีเอา C เทียบกับ S เลยใช่ครับได้งบของ C-Card กับ S เลย C Hybrid กับ S-Card ฮะเอสคาร์เป็นตัวชมที่แล้วครับชมที่แล้วชมที่แล้วเป็นตัวสุดท้ายตูดแดงเครื่อง350 CDI มันประหยัดกว่าแน่ๆอยู่แล้วประหยัดแบบวิ่งทางยาวนี่เห็นภาพชัดเลยแต่มันก็ดูโบนะดูแต่ราคาผมว่าแรงก็ไม่โบนะมันแต่ราคาวันนี้ S 350เท่าไหร่3.5 ล้านน่าจะประมาณ3.3 ถึง 3.5แล้วแต่รุ่นย่อยนะเอาง่ายๆเอาที่3.5 ล้านแพงสุดครับเอสคาร์วันนี้มันไม่ถึงนะใช่ฮะแต่มันได้รถใหม่นะไม่ถึงใช่แต่มันได้รถใหม่อ่ะมันรถใหม่กับรถเก่าใช่แต่ว่าวันนี้ราคา3.5 ล้านเนี่ยนะฮะ3.5 ล้านเนี่ยเอสคาร์มันไม่ถึงมันห่างกันล้านนึงใช่เพราะวันนี้คุณซื้อสวยๆเลยนะคุณซื้อสวยๆเลยนะราคานี้จริงๆมันต้องไปโดน CLS 250 CDI Shooting Brake ถึงจะ3 ล้านกว่านะฮะเพราะถ้าเป็น S Car ตัวตูดแดงเครื่อง350 CDI เน้นนุ่มนั่งสบายคุณประหยัดไปอีกล้านหนึ่งครับเพราะรถมันไม่ถึง2.5 ล้านด้วยซ้ำซื้อเข้ากับวันนี้อยู่ประมาณ1.9 ล้านเองครับได้ขับ S Car ด้วยนะแล้วขับคนละเรื่องคนละเรื่องมันเอ็นรถคัสเหนือกว่ามันโอ้โหมันเหนือกันอีก2 เท่าตัวรถออกใหม่มันคันละ7 ล้านกับรถออกใหม่คันละ3.5 ล้านเท่ากับว่าซื้อ4 สองคันได้อ่ะเพราะฉะนั้นภาพรวมรถคันนี้จริงๆราคามันสูงเกินไปครับ3.5 ล้านมันไม่ใช่ราคานี้ถ้า3.5 ล้านมันคือ CLS Shooting Brake เครื่องดีเซล250 GDI ตัวนี้เป็น350แล้วตัวนี้มันเป็นเครื่อง350เครื่องดีเซลตัวใหญ่บิ๊กบ็อกซ์แล้วก็เป็นเทอร์โบมันวิ่งบวกกับเกียร์7สปีดที่ให้มากับในตัวแมเนเจเมนต์เฟสลิฟต์ตัวนี้ตัวสุดท้ายท้ายแดงเนี่ยนี่ตัว E นี่พูดถึงตัว C ใช่ไหม S Car S Car C ใหม่กับ SC ใหม่อ่ะผมถามว่าถ้าวิ่งยาวๆตัดจังหวัด S-Car เราไปกินหมดความนิ่มนวลแล้วก็การประหยัดกว่าด้วยพี่ประหยัดกว่าไฮบริดด้วยเพราะไฮบริดถ้าวิ่งยาวๆแล้วเนี่ยไม่เวิร์คดูดีกว่าดูดีกว่านี่ก็เยอะแล้วออปชั่นออปชั่นมันเหนือกว่าทุกประตูวัสดุที่ให้ก็เหนือกว่าทุกประตูแล้วราคามันถูกกันล้านนึงครับมันไม่ใช่ราคานี้มันถ้าคุณไปราคามันใกล้ๆกันเนี่ยถ้ามา3.5 ล้านถ้ามา3.5 ล้านแสดงคุณถูกหลอกไอ้ค้าคันนี้ใช่แต่ซื้อเข้ามาทะลุ2 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นมาตั้งได้เต็มที่คือ2 ล้านต้นสวยจะจัดไม่เกิน2 ล้านพี่โบ๊ทกำลังบอกว่าราคาอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็2.5 ล้านไม่เกินครับผมให้แบบสวยจะจัดวิ่งน้อยๆรถออปชั่นถูกเต็มที่วันนี้2.5 ล้านสภาพนางฟ้าก็2 ล้านปลายยังไงก็ไม่3.5 ล้าน2.5 ล้านนี่คือทะลุแล้วนี่คือแบบรถผู้ใหญ่ใช้วิ่งน้อยแล้วนางฟ้าเลยวิ่งน้อยมีหน้าจอมาช่วยเปรียบเทียบ F30 กับ W204 สมรรถนะการบำรุงรักษา BM กับ Benz คันนึงเนี่ยยังเป็นรุ่นปัจจุบันอีกคันนึงเนี่ยมันตกรุ่นไปแล้วใช้ 4-5 ปีฮะยังไงผมว่า F30 ดูดีกว่านะตัว BMW Series 3ใช้อีก 4-5 ปีสบายเลยเพราะว่าบอดี้เนี่ยก็ยังอยู่อีกประมาณ2ปีนะครับถึงแม้จะเป็นช่วงท้ายแต่มันก็ยังเป็นบอดี้ที่ยังเป็นบอดี้ปัจจุบันเมื่อเทียบกับ C204โฉมที่แล้วนะครับมันออกมา205แล้วตอนนี้ใช่แล้ว C คาร์บใหม่มันสวยซะด้วยใช่ฮะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะถ้าใช้อีก 4-5 ปีนะออกรถใหม่ BSI คุ้มนะ F30 เป็นช่วงท้าย
ของบอดี้เนี่ยเพราะนั้นราคามันต้องกระหน่ำอยู่แล้วปลายโมเดลมีรถแรกแจกแถมแล้วก็ BBI อยู่ถูกต้องใช้4 5ปีคุ้มเลยอย่างรุ่นอย่างรถใหม่รุ่นที่เป็นรุ่นพื้นฐานเนี่ยนะครับราคาประมาณ 2.2 ล้านมีส่วนลดอีกประมาณนิดประมาณแสนแล้วกันแต่ถ้าเป็นรุ่นมือ2 F3 F30 เนี่ยตอนนี้ก็ต่ำกว่า 1.5 ล้านแล้วนะครับรถใหม่ไปเลยจริงๆนะรถใหม่แล้วก็ถ้าใช้5ปีนะก็หมดเบี้ยใส่แล้วก็ขายก็จบเราก็เลือกเราวิจารณ์ในตัวรถแล้วให้เขาตัดสินใจนะครับว่าคุณน่ะจะลองดูว่าจะทำยังไงคือถ้าเป็นผมมาเฮียโง่ผมบอกเลยผมซื้อรถใหม่ให้ผมใช้5ปีนะแล้วผมก็ซื้อ F30 300Dดีเซลนี่ประหยัดเลยก็จบเท่านั้นสวยเลยก็ไปคิดเยอะคิดเยอะคิดไปคิดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณอนุสรครับสวัสดีครับครับครับอยากปรึกษาพวกพี่ๆหน่อยครับครับดีว่าใช้ Q5 อยู่นะครับตอนนี้ Q5 แล้วทีเนี้ยติดไฟแดงอยู่ครับแล้วก็โดนมีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับชนท้ายป่ะเหมือนรถบัส2ชั้นนะครับมาดุมล้อเขาอะมาเกี่ยวล้อหลังเราอะแล้วก็ไปอัดกับรถ1800ทีอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไซส์แอร์แบ็กเนี่ยไม่ยังไม่ทำงานก็คือห้องโดยสารอะยังโอเคอยู่ประตูบุบลิ้นหน่อยแต่ว่าชุดช่วงล่างเนี่ยชุดไปหมดสีเผาหลังล้อเรียบร้อยหลังหลุดครับนี่ดีแล้วว่าเป็น Audi Q5 ทีเนี้ยก็คือว่าฝ่ายนู้นน่ะอีกฝ่ายหนึ่งที่เขามาชนเราเนี่ยเขาเป็นประกันประเภท3ครับครับเขาประเภท3ก็จ่ายเราคู่กรณีแล้วก็ประกันของผมเองเนี่ยผมก็เหมือนเพิ่งลดทุนประกันไปเพราะใช้มาปีที่4ละมันก็วงเงินมันอยู่ที่แค่ล้านสี่ครับพี่ตอนเนี้ยครับแต่ค่าซ่อมที่อู่เขาประเมินมาเนี่ยมันประมาณเขาบอกน่าจะเกิน1.5 ล้านน่าจะดูแล้วน่าจะเกือบ2ล้านค่าซ่อมอ่ะครับหือโอ้ที่กรุงเทพฯอ่ะครับพี่อู่ไหนครับโอ้ A8 อ่ะครับฮะ A8 อู่อะไรอู่ A8 อู่ Audi มั้งเคยได้ยินอยู่ใช่ครับใช่ครับชื่อ A8 อะไรใหม่หมดมั้ยครับอะไรใหม่หมดครับเขาบอกเปลี่ยนแยกชิ้นเนี่ยมันจะแพงจริงๆอ่ะทุนประกันคุณอยู่ที่ร้านสี่ถูกไหมใช่ใช่ครับพี่แล้วก็จริงๆแล้วมันก็มีของฝั่งนู้นเข้ามาช่วยอีกมันก็ต้องเกินนะฮะครับแต่เหมือนกับว่ามันยังไงครับพี่มันแบบเหมือนเราต้องไปประกันบอกให้เราจ่ายส่วนต่างใช่ไหมใช่เหมือนเราต้องไปฟ้องร้องเอาใช่เหมือนเราต้องไปฟ้องร้องเอาอีกอ่ะครับพี่ตอนเนี้ยครับเอางี้ผมแนะนำงี้ตอนนี้รถเข้าอู่ไปยังก็เขากำลังคุมราคาอยู่ครับบอสผมเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์อู่ไดมอนด์ให้ฮะอ๋อได้ครับคุณปรึกษาทางอู่ไดมอนด์เพราะอู่ไดมอนด์เขามีรับทำหมดแล้วก็โทรหาคุณชัดชัยอู่ไดมอนด์บอกว่าผมแนะนำไปนะครับแล้วก็บอกเขาเลยว่ามีทุนประกันอยู่เนี่ยประกันยอมจ่ายที่ร้านสี่หาทางทำไงได้บ้างอะไรบางอย่างมันเป็นมือสองได้คือว่าเนี่ยบางอย่างไม่จำเป็นต้องเบิกใหม่อย่าให้ไดมอนด์หาให้เหลือด้วยผมเชื่อผมเนี่ยผมเชื่อว่าเหลือแต่ปัญหาคือตัวถังแมลูมิเนียมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มันต้องเปลี่ยนซ่อมไม่ได้ตัวถังบางที่โบนว่าไม่น่าเกินล้านสี่ใช่ไหมครับผมว่าไม่เกินหรอกครับถ้าหาของมือสองมาผสมด้วยคือวันนี้จริงๆพูดตรงๆเลยนะเอาแบบภาษาชาวบ้านเลยนะถ้าเป็นผมซ่อมนะผมไปซื้อคิวห้าตัดคันนึงอ่ะคันนึงจากญี่ปุ่นมาเลยคันนึงประมาณ 400,000 กว่าบาทใช่แล้วผมสลับของใส่หมดเลยย้ายของทำเองเนี่ยยังทำไงก็ไม่ถึงล้านทำอย่างมากเต็มที่โดนค่าแรง 200,000 ผมให้เต็มที่ทะลุประมาณ 800,000 ไม่เกินก็เต็มที่อย่างสวยเลยเก็บสีทั้งคันใหม่หมดเลยล้านนึงให้เต็มที่แล้วแต่ไอ้ซ่อมรถพวกเนี้ยครับพี่โบ๊ทว่าเรายังน่าจะใช้ต่อหรือเปล่าหรือว่าคือถ้าเกิดสลับของย้ายคันแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าผมต้องไปประเมินว่ารถคุณเนี่ยคลาสสี่ข้างล่างมันเบี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันต้องขึ้นจิ๊กดูปัญหาคือต้องหาอู่ที่มีจิ๊กเพราะฉะนั้นคุณต้องจับศูนย์ให้ได้ว่าถ้ามันมีจิ๊กขึ้นจับศูนย์ได้ตรงมันก็ปกติครับมันกระแทกชุดช่วงล่างไปเนี่ยไอ้จุดยึดต่างๆนะตัวคลาสสี่มันจะเบี้ยวเนี่ย
กลัวตรงนี้อย่างเดียวกลัวตรงนี้แค่นั้นเองมันไม่มีแคสซีครับมันเป็นตัวถังครับมันเป็นเขาเรียกตัวถังเป็นแบบโมโนคอคแคสซีผสมอยู่ในตัวถังครับเพราะนั้นรถที่มันเป็นแคสซีตัวถังเนี่ยเวลาที่คุณกระโดดกระแทกข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะบิดตัวที่มันยึดช่วงล่างไว้เนี่ยเพราะนั้นคุณต้องขึ้นจิกดูว่ารถแคสซีซ่อมง่ายกว่าอีกใช่ไอ้โมโนคอคเนี่ยซ่อมยากอันนี้มันซ่อมยากแล้วมันเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่มันถ่ายน้ำหนักเวลาชนด้วยผมไม่รู้ว่ามันครอสบอดี้ข้ามไปหรือเปล่ามันดุ้งไปถึงไหนด้วยใช่เพราะฉะนั้นผมเอางี้ผมแน่นอนผมขึ้นเนี่ยโอไดมอนด์ครับหน้าจอคุณโทรปรึกษามืออาชีพก็ดีกว่าผมพอถามพี่เอฟมีอะไรครับผมลองดูอีกเงื่อนไขนึงคือการคืนทุนเลยนะครับคือรถใหม่วันนี้คันละล้านให้รถมือสองวันนี้ตลาดละล้านห้าประมาณล้านห้าเหมือนกันลองดูคืนทุนกันมาเพิ่มแสนเดียวคืนซากไปเลยคืนซากไปเลยบอกว่าไม่เอาก็คืนทุนจบมาล้านห้าคือทางหูเขาก็แนะนำว่าต้องไม่คุ้มครับทุกคนมาทำให้สองวิธีครับคืออย่างเงี้ยเอาผู้รับปรึกษาอู่ไดมอนด์ดูก่อนถ้าอู่ไดมอนด์เขาอาจจะหาของให้คุณได้แล้วคุณลองคุยดูว่าประกันมีเท่านี้ล้านสี่หรือจะให้ผมคือเขาพร้อมเป็นที่ปรึกษาคุณโทรหาคุณชัดชัยบอกโทรจากคุณชัดชัยนะบอกว่าผมบอสบุญนันเนี่ยจากสปีดชาแนลเนี่ยแนะนำมาให้คุยกับคุณชัดชัยก็คุยคุณชัดชัยคนเดียวนะฮะคนอื่นไม่คุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมขอจดแป๊บนึงนะครับคุณโทรได้ครับก็ชี้เป้าไว้แล้วครับก็ลองแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอีกทางเลือกนึงครับคุณโทรถ้าเราเหมือนผมมีงบเติมอีกล้านนึงอ่ะสมมติว่าจะเอาเป็นซ่าอย่างเงี้ยครับแล้วแบบหายไปเลยไปซื้อรุ่นอื่นจะดีกว่าไหมครับก็แล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ละขอให้ได้เงินจากประกันก่อนเอางี้คุณจดนี่ก่อนคุณจดเอาตามสเต็ปผมนะคุณอนุสรทำตามสเต็ปผมนะ1จดเบอร์อู่ไดมอนด์หน้าจอวงเล็บว่าคุณชัดชัยคุยกับคุณชัดชัยคนเดียวนะครับบอกผมมีคนแนะนำมาให้คุณชัยเข้าไปดูรถดูซิประเมินราคาซ่อมก่อนว่ามันอยู่ในงบประมาณที่ประกันจ่ายเราหรือเปล่าหรือคุณชัยลองประเมินดูซิว่าซ่อมคุ้มไหมครับจดไว้ตามนี้นะฮะว่าให้เขาดูก่อนว่าซ่อมเนี่ยอยู่ในงบประมาณหรือเปล่าหรือเคลมซากคุ้มกว่าถ้าคุณชัยเนี่ยตอบได้เลยว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วเขาหา 100% เลยครับพี่โบ๊ทเวลาเขาอาจจะคืนผมว่าคงไม่ร้อยหรอกครับผมว่าน่าจะคืนมา90กว่ามันอยู่ที่ทุนประกันฮะใช่ก็ล้านสี่อาจจะคืนก็อยู่ที่คือถ้าทุนมาล้านสี่เขาก็ต้องจ่ายล้านสี่ครับก็ต้องอยู่ที่ทุนประกันเนี่ยถ้าประกันบอกมาว่ามีงบให้ซ่อมล้านสี่อันนี้หมายถึงงบเคลมนะงบเวลาเคลมรถงบมันจะขึ้นไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คืองบซ่อมนะครับถ้าเราบอกว่าเราคืนทุนถ้าบอกว่าจะเคลมซากคุณเอากรมธรรม์มาดูเดี๋ยวใช่ดูในกรมธรรม์ก็ได้ว่าทุนจะใช้คำว่าทุนประกันเท่าไหร่นั่นแหละคือต้องจ่ายตามวงเงินนั้นจ่ายนั่นหมายถึงว่าประกันเป็นคนตัดสินนะว่ารถคันนี้ซ่อมคุ้มไม่คุ้มเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใช่นะครับถ้าประกันไม่ยอมก็คือประกันให้ซ่อมอย่างเดียวเขาก็จะจ่ายเงินแค่ที่เขาซ่อมยกเว้นเขาคำนวณแล้วว่ามันไม่คุ้มเขายอมคืนทุนซึ่งอันเนี้ยผมว่ายากถ้ารถมันไม่ได้อุบัติเหตุหนักนะประกันก็ยังดื้อดึงอยู่จะเคลมประกันจะไม่ยอมจ่ายให้เราเคลมรถใหม่ลองคุยก่อนไม่แน่อาจจะยอมก็ได้นะเคสเนี้ยเพราะมันเป็นรถที่อะไหล่แพงแล้วก็มันชนเข้าประกันบริษัทอะไรครับเมืองไทยครับเมืองไทยลองคุยดูก่อนลองปรึกษาดูก่อนอย่างนี้มันแต่คุณอาจจะคุยง่ายก็ได้นะเพราะเจ้าของเมืองไทยเนี่ยคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเขาเป็นหุ้นกับออดี้ประเทศไทยใหม่เจ้าของ คุยกันรู้เรื่องเลยกับออดี้นะพอดีครับทีนี้เวลาที่ได้รับข้อมูลไปเนี่ยน่าจะทำตามตัวนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราคุยกันคุณยังไม่ได้ทำมันไม่เป็นสเต็ปมันไม่เกิดไม่เกิดนะลองไปทำวิธีนี้ก่อนนะครับแล้วไงโทรมาปรึกษาใหม่หรือ SMS ได้เรื่อยๆถ้าโทรไม่ติด SMS เข้ามาบอกว่ามาจากเคสเนี้ยเดี๋ยวเราให้ทีมงานติดต่อกลับไปปวดหัวมากครับพี่ใจเย็นเอาเนี่ยผมจะบอกแล้วคุณลองโทรหาคุณชัดชัยก่อนว่าคุณชัดชัยเขาว่าไงจะปวดหัวกว่านี้ถ้าประกันขาดอันนี้มีประกันไม่ต้องปวดหัวเชื่อผมไม่ต้องปวดหัวอ่ะโอเคครับพี่ครับผมขออีกนิดนึงได้ไหมพอดีว่าผมไม่มีรถใช้ไงก็เลยไปจองไอ้ฟอร์ดเอเวอเรสต์อ่ะ 3.2 ครับพี่โบ๊ทครับไม่รู้ว่ามันก็ไปเทสได้มานะพี่แต่ไม่รู้ว่าแบบขับจริงอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งกระบะหรือเปล่าครับพี่โบ๊ทง่ายนะ
เพราะขับดูแล้วมันก็ไม่ใช่กระบะไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนข้างล่างมันไม่ใช่กระบะแน่ฮะมันคนละเรื่องกับเรนเจอร์ปิงคนละเรื่องกับเรนเจอร์ฟิลลิ่งมันไม่ใช่กระบะขนาดเรนเจอร์วายแท็กอ่ะข้างหลังมันเป็นแหนบอ่ะแล้วเราทำนิดหน่อยอ่ะมันยังนิ่มเลยครับใช่ผมขับผมลองใช้มาผมว่ามันไม่ใช่กระบะผมว่าที่สุดของ PPV เนี่ยคือ Everest ที่ขับแล้วมันไม่ใช่ความรู้สึกมันไม่ใช่รถกระบะใช่ยี่ห้ออื่นยังมีความรู้สึกเหมือนเป็นรถกระบะอยู่วงเวียนนะวิ่งแบบเต้รอบวงเวียนนะแต่ถ้าไม่ดูที่ยี่ห้อนะครับพี่มันจะนั่งดีกว่า Q5 หรือเปล่าโอ้ยสู้ Q5 ไม่ได้คนละอย่าง Q5 ชุดล่างคนละเรื่องกันเลย Q5 มันเจ๋งกว่าอยู่แล้วครับ Q5 ตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายป่ะ Q5 ตัว2013อ่ะครับพี่โบ2013แล้วไอ้วิทยุเป็นอันนี้ยัง BNO ยัง Bang Off ยังใช่ใช่ครับพี่โบที่เปิดแล้ว Twitter ผุดขึ้นมาจากหน้าปัดอ่ะนะใช่ป่ะเป็น BNO ใช่มั้ย Bang Off นะใช่ใช่ครับแล้วก็พอเปิดปุ๊บ Twitter ก็จะลอยขึ้นมาบนหน้าปัดมันไม่ลอยครับพี่โบมันเฉยๆครับตัวนี้มันตัวฝังเหรอตัวฝังครับคันหนึ่งตัวถังมันเป็นโมโนคอคอีกคันหนึ่งมันเป็นแคสซีเพราะฉะนั้นขับจะไม่เหมือนกันครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ผิดกันแต่คิวห้าขับแล้วมันจะเหมือนเฟิร์มนิดๆแต่คิวห้ามันไม่แรงนะไฟดุมผมขับแล้วผมยังไม่ชอบเลยเข้าใจไม่คิวห้าเครื่องมันธรรมดามากเครื่อง 2,000 ไอ้นี่คันนี้ดีเซลหรือเบนซินความนิ่มนวลจะคนละเรื่องกันครับพี่โรสถ้าเบนซินวิ่งเบนซินไม่เท่าไหร่เครื่องเดียวกับ F5 วิ่งเฉยๆ 3.2 ฟอร์ดอะแรงมากฟอร์ดวิ่งหวานะครับแต่ว่าช่วงล่างความเฟิร์มอาจจะสู้ออดี้ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วก็ระบบควอทโทรที่มันให้มาเนี่ยมันแน่นอนกว่าแต่ว่าถึงจะถามว่าวันนี้ใช้เงินแค่เข้าโค้งมันดีกว่าโอ้คนละเรื่องฟ้ากับเหวเอางี้ไปซื้อมาถ้าไม่ชอบเดี๋ยวมาเซตไอรอนแมนให้ทั้งเซตครับแล้วไปลองทำตามนะเซตไอรอนแมนเนี่ยเฟิร์มนะไปทำตามอย่างที่บอกก่อนคิวห้ามีงบอยู่ล้านหนึ่งอ่ะพี่โบ๊ทไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อก็ถูกแล้วล่ะไอ้วันนี้ก็ถูกแล้วดิสคัฟเวอรี่สปอร์ตก็ดูมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับไอ้วันนี้ก็ถูกทางแล้ว 3.2 เนี่ยแล้วถ้าวิ่งแล้วถ้าชกเดินไม่ชอบก็เพิ่มไอรอนแมนเข้าไปก็จบอ๋อครับโอเคเขียนนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับตามนี้ก่อนพรุ่งนี้โทรไปเรื่องดีก่อนได้ครับขอบคุณมากครับครับครับอ่ะไปดูเรื่องรังเกียร์ไอซินหน่อยไหมครับครับไปไอเขาบอกว่าไอซินเนี่ยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆให้กับ OEM OEM ก็คือหมายความว่าเป็นอะไหล่ที่ส่งให้กับโรงงานนะครับน้ำมันเกียร์ก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงที่ได้รับการยอมรับโดยน้ำมันเกียร์ไอซินเนี่ยเพราะมีสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอซินครับรถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านท
ทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง